เต้ามันหมุนเปิ้ลเฮ้ยแล้วไข่เอาไปใจพี่น้องเต้าแล้วหมดนี่ไม่ใช่ถังหมดมันจะเป็นเต้ามาเข้ามาไอ้ที่เกิดเหตุเป็นไงสมมติเลยสมมติเหยียดเลยเซ็นต์ใช่ไหมอยู่ครอบแล้วแต่เป็นห้างแต่พื้นที่ช้างแต่แยกระหว่างทับสินน้องใหม่ที่เป็นหน้าตาผมก็ไม่มีความรู้เรื่องหมาเมื่อคืนผมก็ไปเซิร์ชหานี่ไหวไหมเนี่ยกินยาแล้วนะนี่ก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆครับไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรืออะไรใครแจ้งลงบันทึกไว้ว่าของเราหายโดนขโมยไปแล้วหมาโดนทำร้ายเป็นครั้งที่3แล้วโดนของมีคมเนี่ยครับก็แจ้งความไว้เพื่อที่ว่าคนกระทำหรือคนไม่กระทำหรือเรื่องข่าวมันออกไปแล้วเนี่ยก็เขาก็คงเห็นนะครับหรือเขาไม่เห็นก็แล้วแต่แน่ๆก็คือเขาคงจะรู้ว่าตอนนี้จะทำอะไรอ่ะมีคนเห็นนะเพราะเราก็ไม่สามารถบอกใครได้ว่าใครเป็นคนทำหรืออะไรใครเป็นคนทำครับแต่ที่แน่ๆของก็โดนขโมยไปเต่าย่างก็โดนขโมยไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็หมาก็โดนรอบที่3ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งหายยังไม่เพิ่งโดนฟันมาก็ไม่นานเหมือนเดิมครับแล้วเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปให้บ้างครับเขาก็ถามว่าเราจะเอาจะแจ้งความของที่เราสงสัยไหมผมบอกไม่เกี่ยวไม่หาไม่ได้แจ้งเขาแต่แค่ลงบันทึกไว้เฉยๆครับให้ลงบันทึกไว้ว่าถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยเรามีการเห็นและมีหลักฐานด้วยชัดเจนเนี่ยคราวนี้ก็จะได้เอาเรื่องเก่ามาย้อนดำเนินคดีไปเลยครับแล้วอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเมื่อกี้นี่คือมาดูที่เกิดเหตุหรือยังไงครับครับมาดูที่เกิดเหตุครับมาดูที่เกิดเหตุว่าตรงไหนอะไรยังไงเพื่อประกอบที่เราไปแจ้งความลงบันทึกไว้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วอย่างอาการของลี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ใช้น้ำมันว่านครับผมรักษาแบบผมนะฮะไม่ใช่แบบแผนปัจจุบันเป็นแผนแบบโบราณนะฮะน้ำมันว่านพวกว่านต่างๆใส่ให้หนึ่งแมลงวันไม่มาเกาะสองมันเป็นสมานแผลครับมันก็จะเคลือบไปสะเก็ดก็จะปกป้องไปโดยที่การรักษาแบบนี้แบบผมเนี่ยแบบเพราะก็รักสอก่อนหน้านี้ที่โดนฟันก็รักษาแบบนี้ครับแล้วอย่างบาดแผลตอนนี้ดีขึ้นไหมครับก็ตอนนี้เห็นก็คือเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแต่เมื่อวานเย็นยังเลือดเยอะอยู่ครับต้องกินให้กินยาอะไรเพิ่มด้วยไหมครับก็มีกินยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดครับแล้วก็ยาน้ำมันว่านครับแล้วดูอย่างจากสภาพจิตใจของลี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ซึมครับซึมแล้วก็เหมือนจะมีไข้ครับเหมือนจะมีไข้ก็ต้องให้ยาลดไข้เพราะว่าดูเขาสั่นๆหนาวๆแต่ก็มาเช้าก็ยังเล่นกับนักข่าวที่มาเล่นก็ยังเข้ามาเล่นด้วยครับก็คือยังดูถึงจะอยู่ในอาการที่แบบบาดเจ็บแต่ก็ยังถือว่ามีความร่าเริงพอสมควรในตานิสัยของเขาก็ถือว่าอึดมากอึดแล้วก็ยังร่าเริงอยู่เพราะโดนครั้งแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้จะต้องรักษานานไหมครับเท่าที่ดูแล้วก็หลักเดือนนะครับหลายเดือนอยู่ครับค่อยๆครับอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เป็นคนก่อเหตุสักครั้งไหมครับก็เหมือนเดิมอะครับคือเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้นะแล้วก็หรือถ้าเขาทำก็มาแจ้งกับเจ้าของเขาได้แต่เท่าที่ดูเนี่ยหมาของผมก็คือไม่เคยไปทำร้ายคนหรือทำร้ายใครเลยที่ผ่านมานะครับนอกจากหมาด้วยกันที่เขาเห่าหรือกัดกันแต่กับมนุษย์นี่ไม่มีเลย
แล้วเขาเล่นกับคนทุกคนใครมาที่ร้านผมหรือมาเขาก็เล่นแต่พันบุรีบางคนก็อาจจะเห็นว่าเขาดูหน้าตาเขาน่ากลัวแต่เขาไม่เคยทำร้ายใครครับอารมณ์เขาดีครับ